พอถอดปุ๊บไม่สวยเลยจุดด่างพลอยคือทำไม่เสร็จนอนมาเคลียร์มุมมีลูกรักในใจแน่นอนอยู่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะพบกับ Yellow Recap กับ Global All Star เอพิโซดที่3นะคะกับ Ball Challenge เริ่มเลยหนึ่งใน mandatory ของ All Drag Franchise ก็คือจะมี Ball Challenge นะคะการตัดชุดอ่ะแล้วพบกับแขกรับเชิญหน้าเดิมแต่มาในร่างใหม่กับคุณแชมป์นะคะชื่อแดกมีชื่อแดกยังยังไม่มีชื่อแดกเลยอ่ะหรอโปรเกมอนไงโปรเกมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วใส่วิกขนาดนี้สวัสดีครับอีกสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีก็ได้เออวันนี้มาพูดถึงวิกถอดแล้วหรอแต่แค่นี้แหละทำไมอ่ะแซวนิดเดียวนิดหน่อยเนาะอ่ะพูดถึงบอลชาเลนจ์ก่อนมาตั้งแต่ดูแดกเรสมาชอบชาเลนจ์บอลไหนหรือจำอะไรบอลชาเลนจ์อันที่แบบมันโดนเลยอ่ะคือมอนสเตอร์บอลของที่เป็นซีซั่นของบรูคลินอะซีซั่นอะไร11ซีซั่น11เพราะแบบมันมีความมอนสเตอร์ที่มีแต่งเป็นแมงมุมแต่งเป็นเอนชานเทรสใดๆเออมันเลิศอะแต่ว่าอันที่แบบพอจำได้อันคือแบบแฮร์บอลตั้งแต่แบบสมัยซีซั่น 8ไม่แฮร์บอลอันนั้นเปเปอร์บอลซีซั่น8แฮร์บอลซีซั่น8ก็มีชุดนึงที่เป็นทำจากผมไงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโจทย์เออน่าจะลาจามาซีซั่น3ประมาณนั้นอันนี้ที่แบบจำได้เลยชอบมากแฮร์บอลเออฉันชอบ The Ball Ball ที่เป็นทีมแบบลูกเป็นบอลกับบอลไปแปะใส่กันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินที่อยากทุบกรรมการเพราะรู้สึกว่าชุดเจด้าเลิศมากจริงแต่กับชุดที่แบบแล้วก็บอลมาติดชนะอะไรแต่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออก็งงๆกับการตัดสินไม่โทษคนแข่งค่ะโทษการตัดสินโทษการตัดสินอย่างเดียวโทษการตัดสินเท่านั้นซึ่ง EP นี้ก็เดี๋ยวเจอกันอุ้ยเจอกันเนาะอ่ะคือสิ่งหนึ่งที่ชอบของรันเวย์นี้คือการเปิดของทีมนี้เล่าก่อนว่าภาพรวมคือยายลูพอลเปิดตัวดีเปิดตัวแบบ007เพราะว่าเราว่า007อ่ะมันแสดงความเป็นโกลบอลได้ดีเพราะว่าในคนนี่ก็กระเทยที่เกิดมาโตกับ007เนาะ1คือนางอ่ะไปทั่วโลกเว้ย007มันไปไหนเคยมาถ่ายที่ไทยด้วยนะถ่ายไทยถ่ายเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยหรือไปแบบฝั่งอังกฤษไปนู่นไปนี่แล้วก็ในความแบบบอลเกิร์ลอ่ะมันจะเป็นแบบสาวแบบทุกชาติแบบได้เปลี่ยนทุกภาคเปลี่ยนทุกชาติมีตัวละครหนึ่งมีสาวจีนมีสาวเอเชียใดๆสาวผิวสีเกรซโจนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีพริกเผามาเข้าซีนนะครับมาไปแล้วก็คือเป็นโจทย์ที่ชื่อว่าชื่อยาวมากInternational Queen of Mystery Ball เออเป็นความแบบสืบสวนสอบสวนใดๆเนาะอ่ะยายแชมป์สมมติเธอเป็นครีเอทีฟรายการคิดโจทย์บอลหนึ่งทีมให้กับยากมากนะกับการคิดส่วนบอลแดกเรสอย่างเงี้ยให้คิด1อันถ้าเป็น global ป่ะถ้าเป็น global ไหมใดๆก็ได้อยากคิดอะไรก็คิดพี่ว่าถ้าไม่บังคับอ่ะก็ global แล้วกันไหนๆเราก็ recap global เนาะคิดว่า global อ่ะน่าจะต้องแบบอะไรที่แบบเป็นกิมมิคของประเทศนั้นๆน่ะอย่างเช่นแบบอาหารหรืออะไรที่แบบดู international อ่ะดูแบบมีความหลากหลายเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งแบบ represent ชาติตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอถ้าจะทำชุดจากอะไรสักอย่างอ่ะจริงๆชอบการทำชุดที่แบบจากอะไรที่ไม่ควรน่าจะมาเป็นชุดได้อ่ะเอามาทำเป็นชุดนี่ถ้าเป็นฉันคิดชอบที่จะบอกว่าธีมแบบนั้นฉันจะคิดแบบสมมติอ่ะอันซีนในประเทศฉันหนึ่งอันเป็นหนึ่งบอลแล้วก็เป็นแบบอ่ะอาหารประจำชาติหนึ่งบอลอีกอันนึงก็คือสุ่มธงชาติประเทศอื่นได้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ประเทศเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดธงชาติอยู่ไม่แต่ว่ามึงเป็นอังกฤษแต่เปลี่ยนแต่ให้หยิบธงแบบสเปนไปต้องทำให้ออกเป็นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันต้องยากสิมันก็จะง่ายไปอะไรอย่างงี้เนาะฉันคิดไม่ออกฉันเลยเลยแหละไม่แต่เพราะว่าธงแต่ละชาติเขาก็นี่ไม่ต่างมันความแบบความขลังความอะไรของประเทศแต่ละประเทศแต่เอาจริงนะไม่โจทย์บอลอ่ะไม่เบื่อแต่โจทย์ที่เบื่อคือโจทย์ที่แทรกระหว่างบอลคือสุดท้ายก็คือเป็นบอสเลดี้แล้วนางก็หาทีมมาครอบทุกปีเว้นปีอ่ะปีนี้ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวใครพูดทีมย่อยแล้วกันอ่ะก็คือทีมย่อยก็จะมี3อันอันแรกบอสเลดี้อินชาร์จก็คือเป็นแบบเป็นบอสซี่เป็นผู้หญิงแบบเกิร์ลบอสอันนี้ซีซั่น5ก็ทำและเกิร์ลบอสเนี่ยจำซีซั่น5อ่ะแล้วก็ที่2คือชีวิลวิลเลนก็เหมือนของ UK Versus The World ซีซั่นล่าสุดที่เป็นชุด2ชุดตัวร้ายใส่อะไรมาก็ได้เป็นกว้างๆแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวร้าย International Queen of Mystery เอาจริงนะอันนี้ก็กว้างอยากทำอะไรก็ทำน่ะแล้วคือของที่ให้มาก็ดูไม่ได้แบบหลากหลายเกินไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบไม่ได้มีธีมครอบอะไรขนาดนั้นอะไรนะแว่นขยายมีอะไรมีแค่นี้ซึ่งแบบมันดูไม่ค่อยเจาะจงเท่าไหร่ในการทำตอนเห็นไม่อันนี้อยากรู้ว่าแชมป์ดู
ดูแฟนชายอื่นนอกจากฝั่งอเมริกาไหมดูแคนาดาดู UK แล้วก็ดูฟิลิปปินส์ซีซั่น1อ่ะทีนี้เสร็จตอนเห็นโจทย์ว่าเป็นบอลอ่ะคิดว่าใครทำได้ดีพี่เจียอยู่แล้วหรอใบแอดหรือเปล่าก็ใบแอดด้วยส่วนนึงไม่แต่ว่าพอดูแล้วไงเอาแบบครับเอาแบบก่อนดูสิจริงพี่เทียเพราะว่าเราดูพี่เทียมาตั้งแต่ตอนแคนาดาคือรู้เลยว่าเซนส์แฟชั่นนางดีนางตัดชุดได้คือยังไงนางก็ต้องมาแบบมาแนวนี้คือชาเลนจ์ของนางอยู่แล้วอ่ะอ่ะฉันหนอฉันให้นิคิตตี้สกอตคอร์ดว่าบอลลอมเห็นชื่อก็รู้แล้วว่าว่ามายังไงมายังไงก็แต่ไหนแต่ไรก็ไม่รอดเลยนะว่าคิตตี้สกอตคลาสกี่โมงจบคนจริงนี่คาดหวังควีนฝั่งยุโรปเพราะเราดูสเปนใช่ป่ะแล้วก็ดูฝรั่งเศสรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยจะดีตรงที่ว่าคือความแร็กฝั่งยุโรปอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรแบบเวอร์วังเท่าฝั่งอเมริกาแต่แบบจะมาคมคมน้อยแต่มากอะไรก็เลยอยากดูแบบอิตาลีฝรั่งเศสอะไรฝรั่งเศสเป็นโซอาเดมิลนะก็ไม่รู้มันอยู่ซีซั่น1ดูผ่านๆไม่ได้ตั้งใจแต่คือเห็นนางนางก็เครียดตั้งแต่เริ่มอ่ะใดๆก่อนจะเริ่มอ่ะยายดูคอเขาจะมาตรวจการบ้านเตะคนนึงที่ทำตัวเหมือนโฮสต์อีกคนนึงก็คืออลิซาเอ็ดเวิร์ดนี่คือตอนนี้นี่คือตอนที่3แล้วเนาะก็ยังเป็นเหมือนเป็นโฮสต์ในเวิร์ครูมเป็นแบบเหมือนเป็นศูนย์กลางของทั้งเวิร์ครูมที่ทุกคนจะแบบจับจ้องโปรดิวเซอร์รักแหละก็คือประมาณครับให้นางแบบเปิดไมค์เปิดเวทีให้หน่อยแล้วก็ด้วยความเป็นแม่ของนางอะเนาะแล้วก็แต่เราก็แอบคาดหวังกับนางเหมือนกันนะว่านางจะเป็นยังไงเพราะนางอะบอกไม่เคยนางแข่งทำชุดมาไม่เคยเลือดเลยปะก็ล่าสุดที่ในรายการก็บอกที่ซานติโนบอกนางว่าแบบที่นางบอกว่าเป็นแบบเป็นชุดที่เป็นชุดที่แบบดูแย่ที่สุดในรายการอะตอนนั้นซีซั่น5ซีซั่น5แต่ถ้าในซานติโนยังอยู่จะมีชุดที่เหี้ยของนั้นเยอะค่ะยังมีชุดถุงชุดอะไรใดๆเนาะประเด็นในเวิร์กรูมมี2อันที่เห็นแล้วแบบอยากพูดอันดับแรกคือยายความปักแจ๋วของยายเทซ่าที่หน้าเหมือนซามิลาแดกไทย1คนคือตอนดูตกใจมากนึกว่าซามิลาไปแข่ง จริตก็เหมือน หน้าก็เหมือนอ่ะยายเทซ่าบอกว่านางฉันมีแบชเชลเลอร์ดีกรีในการดีไซน์ก็รู้สึกว่าก็อยากดูว่าเป็นยังไงแต่แบบพอเห็นสเกจชุดนางฉันก็ไม่รู้สึกที่ชื่อก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นแต่ก็ไม่รู้สึกว่าแย่ขนาดนั้นแต่ว่าพอมีมิสซิลี่เพราะว่าตอนสเก็ตนางมีหน้ากากสีชมพูอยู่ได้อาจจะเพิ่งพูดเดี๋ยวคนรู้กันว่าเรารายการฝาจะออนเนาะแซวคิดยังไงความปากแจ๋วของนางที่นางเถียงอลิซาเอ็ดเวิร์ดจริงขนาดว่า2ตอนแรกอะ2ตอนแรกยังคิดว่านางแบบนางเดืองดูเป็นลูกรักอลิซานะว่าแบบเออนี่ก็แบบฉันจะออดิชั่นเข้าบ้านเอ็ดเวิร์ดอลิซาก็ดูรักนางแต่พอแบบเหมือนนางพูดไปเรื่อยแล้วนางหยุดปากตัวเองไม่ได้อะแล้วพูดไปเลยจนอลิซาเริ่มเขม่นใส่มันก็เลยแบบฉันว่าไม่น่ารักฉันว่าคอนเทนต์ตัดกันขำๆไม่ได้ซีเรียสหรอกในมุมฉันนะฉันดูแต่ก็แบบเป็นเด็กปากแจ๋วว่าเจนซีปากแจ๋วแล้วตำแหน่งคือเอาจริงไหมต่ำสุดในทุกคนเลยนะที่8ที่7ที่8ของเยอรมันเลยนะไม่ได้เป็นท็อปคนเดียวที่ชื่ออะไรเนล่าหรือเนเรเนียที่2ค่ะเนเรเนียที่2ค่ะท็อปทีนะคะท็อปสองท็อปสามเนาะอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่พูดหลายเรื่องเกินยายพีทีอ่ะควีนมี10คนช่วยทำช่วยไปแล้ว8ใจดีเนาะแต่จริงๆเออเพราะว่านางทำได้อ่ะนางก็เลยแบบแล้วก็ไปช่วยนิดช่วยหน่อยละมั้งเพราะว่าแต่ในซีนในรายการก็ดูไม่ค่อยเยอะแต่ในมุมเนี้ยในฐานะถ้าบอกว่าเราเป็นคนแข่งอ่ะถ้าเราทำได้จริงอ่ะเราก็ช่วยนิดหน่อยแต่นี่นางดูช่วยทุกคนเลยอ่ะเหมือนแบบมีความนางก็ไปช่วยเย็บจักไปช่วยใส่ได้ในจักบ้างอะไรเงี้ยแต่นางก็ทำชุดออกมานางก็ยังทำชุดของตัวเองทันซึ่งแบบก็ว่าคิดว่านางอ่ะแบบแมเนจชามได้ดีแบบพยายามตัดชุดตัวเองแล้วก็พยายามนางอาจจะแบบเป็นคนที่สกิลเลิศในการทำหมายถึงว่าทำรู้อยู่แล้วเรื่องทางอะไรในหัวแล้วก็ทำไปเลยหรือว่าแมเนจเวลาได้ว่ากูทำของกู3ชั่วโมงกูเสร็จแล้วกูไปช่วยกระเทยคนอื่นดีกว่าได้ซีนด้วยให้คนรักอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ใดเนาะแต่ก็นางดูเก่งจริงอ่ะฉันไม่ดูแคนาดาเพราะฉันไม่ค่อยชอบจริตเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเห็นลุครันเวย์นางทุกวันคิดว่าอีนี่เฟียนเนี่ยที่ไหนได้เป็นคนเฉยๆเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักแค่เฟียนเวลาเดินรันเวย์เฉยๆแล้วคอนเซ็ปต์ต่างดีทุกอันเลยแบบชุดแต่ละอันเดี๋ยวไปพูดทีเดียวรันเวย์อ่ะแม็กซี่ชาเลนจ์นะคะเลยมาพูดถึงชุด3โจทย์เรียงทีละโจทย์แล้วเดี๋ยวมาภาพรวมเอาทีละโจทย์ก่อนโจทย์แรกบอสเลดี้อินชาร์จได้แชมป์ชอบชุดใครบ้างคะจริงๆชอบ3คนได้ป่ะมีพีเทียอาร์พีเทียชอบไบแอนแหละอีกอันคือมิรันดาชอบของมิรันดามากนางเลิศอ่ะอีกคนนึงอ่ะอีกคนคือชอบกาลาวาโลชุดเป็นยังไงที่เป็นกาวสีขาวข้างในเป็นสีน้ำเงินมีกระโปรงแล้วก็แบบเป็นผิวๆอ่ะที่เหมือนทำเหมือนชุดเหมือนนิมเฟียใช่ป่ะ
ที่มันมีความดัดใช่ประมาณนั้นเป็นดัดขึ้นมาอันนั้นนั่นหนึ่งอันนั้นนั่นเป็นหนึ่งในชุดที่ฉันไม่ชอบชอบเหมือนแชมป์สองชุดก็คือพีเทียกับมิรันดามิรันดาคือเอาจริงมิรันดาเป็นหนึ่งในชุดที่ชอบสุดใน30กว่าชุดเลยอ่ะชุดที่แบบเออไหลมันถึงอะไรถึงก็จังมันดูน้อยเชฟสีโมโนโครมแบบสีเดียวสีแดงจบมีตัดกระโปรงดำอีกคนหนึ่งที่ชอบพูดแล้วเดี๋ยวตกใจฉันชอบเลยเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นเส้นแฟชั่นที่เยอะกับน้อยปนกันคืออาทิน่าชอบนี่ก็ชอบแต่แบบชอบสามคนแรกมากกว่าเออชอบอาทิน่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือโครงไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ดีเทลการแบบดูเรฟการอะไรเพราะว่าพอดีเนาะโพสต้องอย่าลืมว่าในฝั่งเบลเยียมก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถึงแม้จะไม่มีแฟชั่นวีคอะแต่มันมีสถาบันที่แบบสอนแฟชั่นที่ดังแอนเวิร์บแต่ออกเสียงถูกไหมไม่รู้อาจจะต้องให้พี่อาร์ตช่วยออกเสียงครับเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสก็จะเป็นพวกดีไซเนอร์ดังๆก็จะเป็นเดนทินนั่นอะไรเงี้ยเป็นแฟชั่นสกูที่ดังมาฝั่งที่ไม่ชอบดีกว่าที่ไม่ชอบคนแรกเลย คิตตี้สกอตคลอสอันนี้ไม่ชอบชุดหรือไม่ชอบคนไม่ชอบชุดเพราะอะไรมันดูไม่มีมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นชุดแบบชุดสูทกับกางเกงยาวแล้วก็มีเข็มกัดเหมือนคนนั้นไอ้คือเป็นนาฬิกาเหมือนคนนั้นจริงแค่เนี้ยชุดเนี้ยถ้าสมมติบอกว่าชุดนางฉันเห็นชุดนางปุ๊บฉันนึกถึงช่อฟ้าเห็นภาพช่อฟ้าใส่อ่ะแล้วช่อฟ้าทำอาจจะทำถึงคนนี้ด้วยซ้ำสวยกว่านี้ด้วยซ้ำเออมันมีความแบบเนี้ยก็คือหนึ่งในชุดที่ไม่ชอบตรงกันลูกขอตะโกนว่า H&M นะชุดเนี้ยตะโกนปะไม่แต่ไม่ตะโกนเนาะเห็นแม้จะพอได้อันนั้นด้วยเนี่ยปะชุดเนี้ยนะอีกคนที่ไม่ชอบคือใครหรือว่าคนเดียวคนเดียวไม่ชอบเลยหรอไม่ชอบคนเดียวเองหรอแอบนิดนึงก็ควีนคองแอบไม่ชอบไม่ค่อยไม่เก็ตความบอสซี่ใช่ป่ะคืออันนี้ก็ไม่ถึงกับไม่ชอบแต่แค่งงว่าการที่ใส่ชุดลายเสือขับไหลมันดูเป็นแบบพูดง่ายๆฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่แบบว่ามันดูเป็นสตรีทแฟชั่นจนแบบไม่รู้ถึงความเป็นแบบบอสของนั่นอาจจะตีถึงความแบบเป็นคนที่เป็นเหมือน CEO เดินตามแบบสตรีทไปทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะไม่ชอบฉันไม่ชอบเทสซาฉันว่างงสไตลิ่งแต่ชุดสวยชุดสวยแต่สไตลิ่งงงปิดตาข้างนึงนั่นนี่นู่นเลยก็รู้สึกว่าแปลกๆนางคงดูสไตล์แบบรัสเซียนป่ะเออรัสเซียนเนาะรัสเซียนควีนเนาะใส่รับรัสเซียนแต่มันก็ดูไม่บอสแต่คนนึงที่เฉยๆแต่ว่าไม่เกลียดก็คืออีวามันดูเป็นชุดสำเร็จอะชุดขาวๆของนางอันนั้นก็จดไว้ว่าแบบเฉยๆดูเป็นแม่นางแบบสมัยแบบผู้ดีฝรั่งเศสป่ะมันดูสำเร็จป่ะเออหรือว่าจริงๆฉันว่าอีวาดูแบบอ่ะดูแบบคือใครใส่ก็ได้แล้วกันชุดนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ทีมต่อมานะคะ She Will Villain ขอพูดก่อนคนที่ชอบอ่ะคนที่ชอบอ่ะคนที่ชอบเว้ยแกว่าฉันอะฉันชอบแล้วฉันแบบฉันขัดสายตากับรูพอสุดๆฉันชอบอาทิน่ากับชุดที่เป็นสวอมควีนสวอมควีนความแบบเจสสิก้าฮาร์ชเออเป็นแบบว่าคือมันแอบซ้ำกับเส้นของยายมารีน่าตอนที่เป็นวิลเล่นเหมือนกันที่แบบสัตว์น้ำแต่นี้มันดูแบบน้อยแต่มากอะเรียบแต่โก้มารีน่าบอกไปเลยนะไฮแฟชั่นเออแล้วคือความติดไซเลนความใช้ผ้าต่างๆผสมผสานกันยาวๆเออและคนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบเดี๋ยวจะโดนชาวเน็ตเดี๋ยวเด่นไม่มาแต่ฉันไม่ใช่เด่นนะแต่ฉันชอบอลิซาฉันชอบความแบบสีเดียวหมดนางเล่นกับตอนที่นางเล่นกับโคโค่ป้าตอนซีซั่น5อุ้ยน่าดูปีลึกเกินหรอแต่ฉันว่านางสไตลิ่งถูกแล้วก็ชอบการใส่วิกปั้นที่มันรู้สึกว่านางใหม่ที่มีดกอยู่ข้างบนหัวมีอีกาอยู่ข้างบนหัวแล้วก็การโมโนอีกคนชอบอะไรที่แบบโมโนโคมสไตลิ่งถูกเหมือนแบบวิเวียนอย่างเงี้ยอีกคนนึงอ่ะอันเนี้ยต้องอีแชมป์ก็พูดอยู่แล้วฉันก็ชอบก็คือพีเทียคือดีมากขออย่าไม่พูดพีเทียต่อแล้วกันเพราะชอบชุดอธิบายไปชอบชุดพีเทียเพราะอะไรมันแบบมันดูออกมองแล้วรู้ว่าเป็นตัวร้ายอ่ะคือชอบชุดที่มองแล้วรู้ว่าแบบอีดี้ตัวร้ายเป็นตัวอะไรแบบเป็นใครอย่างงี้ใช่ปะเออคือแบบอีดี้ตัวร้ายแน่นอนอ่ะคือโผล่มาในการ์ตูนก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอีตัวร้ายอ่ะชอบแบบนี้แล้วถ้าพูดถึงดีเทลชุดอ่ะฉันว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเว้ยแต่ความสไตลิ่งมันเอลิเวทชุดให้มันดีเนาะชุดก็คือปักเลื่อมเสริมไหลดูเข้ากับเข้ากับคาแรคเตอร์นางด้วยมาถึงชุดที่ไม่ชอบดีกว่าคนแรกชอบก่อนได้ปะยังไม่จบหรอมีนอกจากพีเทียนอกจากพีเทียมีจริงๆชอบของเทสซางงดีเทสซาเซซูชอบมากที่เป็นหมวกแดงแล้วมีโผล่ตามานิดนึงแล้วเปิดมาแบบเป็นชุดดำข้างในก็จะมีบราที่ถอดได้อีกรอบนึงที่แบบมองดูแล้วรู้ว่าเป็นตัวร้ายอ่ะชอบแต่ดูเป็นตัวร้ายในการ์ตูนมากเลยนะก็แบบเป็นตาเดียวที่ติดอยู่กับหมวกอ่ะชอบมาก
ไม่หรอที่เงียบคือเป็นหนึ่งในจุดที่ฉันไม่ชอบอีกแล้วมันไม่เหมือนคือที่ไม่ชอบเพราะว่านางมีความสตั๊กเกิลตอนรีวิวเออแล้วก็ไม่ชอบรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องนมเหล็กกับชุดนอกยังไงวะแต่คนที่ไม่ชอบที่สุดอ่ะไม่ใช่เทสตาควีนคองควีนคองงงมากมันมีเรื่องตรงไหนคือถ้าไปตีมแบบมาเตอร์เนเจอร์ของซีซั่นก่อนๆยังดูเข้ามันดูไม่ลงทุนด้วยอ่ะมันดูผ้าผืนนึงมาแล้วก็ติดต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็จบแล้วอ่ะก็ไม่รู้แปลกๆอ่ะมีใครชุดไหนที่อยากพูดถึงอีกไหมของฝั่งตัวร้ายชอบมิรันดาด้วยนะมิรันดามิรันดาชุดที่เป็นลูกตาใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าชอบเพราะอะไรก็ชอบก็เหมือนเดิมคือชอบเพราะว่ามันดูเป็นตัวร้ายในการ์ตูนอีนี่ออกมาแล้วรู้ว่าเป็นตัวร้ายอ่ะแล้วไม่ถึงไม่ชอบไม่เกลียดแต่ว่าถือว่าคอนเซ็ปต์รู้สึกว่าซื้อคอนเซ็ปต์แต่ว่ารู้สึกว่าการพรีเซนต์ออกมาไม่ได้ออกมาดีขนาดนั้นอะแต่คอนเซ็ปต์นางดูโอเคอะดูแบบดูมีคอนเซ็ปต์ในหัวว่าตัวร้ายของนางจะเป็นยังไงอ่ะเอาภาพรวม2โจทย์แรกที่เอามาจากบ้านอะคิดว่าแค่2โจทย์แรกใช่ป่ะแค่2โจทย์แรกยังไม่เอาชุดทำฉันว่าคนที่ท็อปแน่ๆเลยอ่ะ2คนถ้ามองแค่2โจทย์แรกนะฉันคิดว่าพีเทียกับอาทินาแล้วก็อลิซาด้วยอ่ะอลิซาก็ดีอลิซาจริงรู้สึกว่าอลิซาชุดแรกมันเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยแต่ก็ทำถึงตรงโจทย์นะเว้ยเพราะคนอื่นไม่ได้มาเป็นแบบบอสเลดี้เชิงแบบนักสืบอ่ะคนอื่นเป็นบอสเลดี้แบบบอสเลดี้แบบมาทักพนักงานออฟฟิศนั่นหรอปะใช่แต่ชีเป็นแบบสายสืบสายสืบเหมือนแบบเป็นคนที่แบบเป็นบอสที่อยู่ใน HQ อีกทีนึงแล้วนี่คืออลิซาที่เอากล้อง800ตัวติดตัวในชุดรีวิวแล้วกลับมาอยู่ในเวทีนี้ในวันนี้ที่แบบว่ารู้จักคำว่าพอดีอ่ะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราแบบรอดูนะเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเป็นเยอะป่ะไม่ก็ตอนนี้รู้จักคำว่าพอดีในตอนนี้ไงในตอนนี้อ๋อในตอนนี้คือเมื่อก่อนอะเยอะไปมากๆตอนนี้คือถือว่าพอดีแล้วเออสองชุดแรกอ่ะจริงๆชอบของมิรันดากับพิเทียแบบดูมีคอนเซปต์ในหัวแล้วก็ดูออกมาโอเคพิเทียแต่ชอบพิเทียที่ว่าสองชุดอ่ะมันคนละโจทย์แต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนมาด้วยกันเว้ยคือมันคงธีมแบบคำเป็นธีมแบบ60 70เป็นแบบสายสืบสายลับย้อนยุคเออแล้วก็มีตัวร้าย1ตัวอะไรอย่างเงี้ยนางทำคลิปใน IG นางสรุปว่าเป็น3ชุดสามชุดอยู่เส้นเรื่องเดียวกันหมดเลยอ๋อหรอแล้วเล่าเรื่องกันหรอแล้วเล่าเรื่องเดียวกันหมดเลยสามชุดอันนี้เราไม่หาดูนะก็ไปดูนะขอพูดแบบภาพรวมของโจทย์ที่ทำชุดก็คือโจทย์ที่ชื่อว่า International Queen of Mystery อ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเซตธีมในขนาดนั้นตอนจากชื่อเลยนะจากชื่อทางแม้รูพอรู้แล้วมันดูมิสทรีมีอะไรเงี้ยสปายดูเป็นบอลเกิร์ลอะไรก็ได้ก็กลัวคงกลัวโดนลิขสิทธิ์เนาะในการระบุแล้วก็ยิ่งพอมาเห็นรีซอลอ่ะทุกคนมาคนละที่คนละทางเหมือนคนละที่คนละทางมากเหมือนแบบตกลงว่าธีมอะไรตกลงว่าธีมอะไรเลยมีความว่าแบบเชี่ยเอ้ยนี่คือ Global Star แต่มึงอีหยังวะประมาณนึงเนาะอ่ะมาเอาคนที่ชอบเอาคนที่ไม่ชอบก่อนดีกว่าเอาไม่ชอบก่อนเลยหรอมาตรฐานกระเทยที่ดูรูพอลและรีแคปกับพี่อาร์ตและความสันดานชอบแฟชั่นของฉันอะฉันชอบชุดเดียวจาก11ชุด11ชุดเออ12ชุดเนี่ยชอบอยู่ชุดเดียวก็คือชุดของพีเทียที่เหลือคือประตูน้ำหมดที่เหลือดูมีความแบบนี่คือโกโบโอสตาที่ทุกคนต้องตัดชุดไปแล้วหรอแล้วมันขาดเกินๆไปหมดเลยอะเธอคือพีเทียอยู่ในระดับที่แบบคือมึงนอนวงมาแล้วในวีคเนี้ยส่วนคนอื่นคือแบบอันดีกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าอีกชุดที่ชอบระดับสองอะคือชุดของใครรู้ไหมมิรันดาอาทิน่าคือฉันรู้สึกว่ามันสไตลิ่งอะแต่ดีเทลมันไม่เลิศด้วยตัดชุดแล้วรู้สึกว่าเออมันดูไม่ซ้ำคนอื่นดีเออแต่ว่าใหญ่มินันดาที่เธอเมนชั่นอะก็เกือบชอบแล้วแต่ execution ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สไตลิ่งไม่ได้ตอนเปิดพูดก่อนใหญ่นางเปิดตัวมีแบบลูกตาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เฮเลนีก็สวยแต่ก็ไม่ชอบทุกคนดูไม่มีคอนเซ็ปต์จริงใช่มันคนแบบของมีแค่นี้ก็ทำแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเลยมีความรู้สึกว่าแบบหรือรายการมันตัดช่วงเดินไวไปด้วยมันเลยช่วงเดินไวไม่ใช่ว่าช่วงเดินเร็วนะคือช่วงที่เขาเดินรันเวย์พรีเซนต์อะทุกคนได้เล่าสตอรี่แค่สั้นๆไงแล้วเลยไม่สุขไม่อินกับชุดประมาณนึงช่วงที่ตัดอะช่วงที่แบบอยู่ในเวิร์กรูมอะก็รู้สึกว่าน้อยจนเราไม่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าควีนเอาอะไรมาทำไม่รู้ว่าใครจะตักเกิลด้วยซ้ำมีแค่ผ้ารู้แค่ว่ามีผ้ามาให้แล้วก็ของกระจุกกระจิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ของรู้ธรรมดาเนาะเขาเห็นแบบเห็นชุดตอนไฟนอลอะเมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนสุดแต่สุดท้ายแต่อันที่โคตรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะคือชุดที่ควีนก้องทำอ่ะสวยกว่าชุดควีนเลนควีนคองอ่ะควีนก้องจะเรียกควีนก้องไปเลยควีนคองควีนคองอ่ะฮะฉันชอบชุดนางอันเนี้ยคือไม่ได้ชอบมากแต่คือพอเทียบกับชุดก่อนนั้นกับชุดวินเลนอ่ะรู้สึกว่าเออวินเลนรู้สึกว่า
เออมึงทำสวนกับชุดวิลเลนได้ยังไงวะทำไมมึงไม่เติมชุดวิลเลนให้มันดูดีหน่อยวะอ่ะยาแชมป์ชอบชุดใครอันดับสองชุดบอลชอบมิลานดานั่งเล่นเฟรนด์เดฟนี่นะเออเดฟนี่ในสกูบี้ดูแบบนึกออกก็ยังคงเป็นแบบความมิสเตอรี่ใดๆของนางยังคงคอนเซ็ปต์ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยที่แบบรูปพอพูดไว้นี่คือสิ่งที่ชอบคนอื่นคือไม่ค่อยชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยอุ้ย2คนก็ถือว่าเยอะแล้วคนที่ชอบพี่เดียคนเดียวใช่มั้ยฉันนึกว่าฉันจะใจร้ายคนเดียวฉันให้1ชุดเธอให้2ชุดก็คือไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าแม้ตอนแรกตอนดูคิดว่ากูใจร้ายป่ะวะรู้สึกว่าดูแล้วแบบคือปกติเวลาดูบอลอ่ะอันสุดท้ายเราอยากดูสุดแล้วพอดูเสร็จอุ๊ยชุดนั้นว้าวชุดนี้ว้าวแล้วพอนี้ดูเสร็จแล้วแบบเพราะว่าเราเจอแบบเจอยูดิก้าที่แบบยูดีก็เสกผ้ารวมมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วแมททีเรียลมันดูเป็นแค่ผ้าธรรมดาไม่ได้มีอะไรมาครอบแล้วยิ่งทำให้รู้สึกว่าทำไมทำได้เฉยๆกันทีเรียลแอดบางคนเหมือนเอาคอเซ็ตมาแต่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องแมททีเรียลเท่าไหร่แต่มองในความว่าพูดถึงอันนี้พูดถึงภาพรวมเนาะที่โดนว่าเนาะใหญ่เทสซาโดนว่าเยอะสุดในชุดสุดท้ายว่ามันเละแต่ถ้ามองในคนที่ผ่านผ่านเลยอะมองไกลๆอะอย่างน้อยนางก็เรื่องกล้าใช้แมททีเรียลแล้วก็รู้สึกว่ามันดูโครงชุดมันใหญ่กว่าไม่ได้เป็นแบบบางคนเหมือนแบบเป็นคอเซ็ตง่ายๆแล้วก็ติดตัวแปะแปะแปะเออรู้สึกว่าเออมันบอกชื่อละคิตตี้สกอตคอร์แต่คนที่ดูงงคือการ่าวาโลจริงๆชอบชุดก่อนที่นางจะถอดพอถอดปุ๊บไม่สนเลยถอดแล้วงงปะถอดแล้วงงเป็นแบบเอาเป็นบอดี้สูทสีน้ำตาลน้ำร้อนแล้วก็มีถุงมีฮิลส์บูทยาวแค่นั้นคือชุดก่อนที่ถอดอะสวยกว่าภาพรวม3ชุดคิดว่าใครท็อปใครบอททอมเอาท็อปอะมันแน่นอนอยู่แล้วตอนแรกพีเทียมาแน่ๆที่เราคิดว่าท็อปจริงๆยังคิดว่าอาทิน่าน่าจะได้ท็อปด้วยนะจาก2ชุดแรกแล้วก็จริงๆให้มิลันดาฉันให้พีเทียเออคนเดียว เราต้องคิด2ชุดแรกด้วยสิเรามี2ชุดแรกให้คิดด้วยไงก็มีแต่แบบรู้สึกว่าคนที่มันควรจะแฮตทริกจริงๆก็คืออ่ะอีกคนนึงที่ถือว่าไม่ตุยจริงๆอันนี้คือตอนแรกคิดว่าคาสายตาตอนดูคนพระตอนตั้งใจดูแต่พอมาดูจริงก็เออมันทำถึงคนอื่นคืออลิซ่าเว้ยให้แค่2คนจริงๆที่รู้สึกว่าเออควรจะแบบได้ท็อปอลิซ่ากับพีเทียเออส่วนบอททอมอ่ะทําเลือกยากครับตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะมากแต่คนแรกที่ให้บอททอมเลยอ่ะคือโซอา3ชุดคือเฉยๆอันดับ2ก็คือคิตตี้สกอตคลอส2คนนี้แต่คือผลน่ะจริงๆอ่ะเป็นไงยายแชมป์สวอเดอร์บิวกับอาทินาลิกี้บัททอมตอนเห็นตอนรู้ว่าอาทินาบัททอมนี่คือแบบคุยกันฮะวายใจแล้วไม่ทำอะไรแล้วคือมิเลน่าชื่อสุดท้ายเห็นไหมแต่เฮียจริงอ่ะ2ชุดแรกก็ต้องดูมีคอนเซ็ปต์มีไอเดียใช่คือให้แต่ยายคิตตี้สกอตคอร์ดอ่ะเหมือนซื้อเหมาชุดมา12ชุด13ชุดแล้วก็ปรับสีเติมดีเทลนิดหน่อยอีชุด2ที่ดูมีลูกเล่นก็ดูแบบก็ดูซื้อมาจากแบบเว็บจีนที่แบบว่าเสิร์ชแบบสปายเดรสอะไรอย่างเงี้ยแบบเสิร์ชมาเลยแล้วก็ซื้อมาเลยจากแบบใดๆดูสำเร็จเลยอ่ะของคิตตี้อ่ะยังงงว่าคิตตี้ยังไม่พอเท่าไหร่ลูกรักไงลูกรักโปรดิวเซอร์ชอบพูดภาษาอังกฤษได้อุ้ยแรงมากไม่ถึงแบบเป็นคนที่แบบเป็นเนทีฟอ่ะเออเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักคือเราชอบคิตตี้เว้ยเพอร์ซันนาลิตี้แต่พอมาจดรันเวย์อันเนี้ยให้ลงไปโลไปอะไรหน่อยไหมแบบลงมาแบบเอออย่างว่ามาแทนมิลานดาอ่ะยังคิดว่ามาที่ผลการตัดสินนะคะคนที่ชนะไปคือพีเทียอันเนี้ยนอนมาเคลียร์มงเป็นคนเดียวใน10กว่าคนที่ทุกจุดทำถึงทำดีทำรถแล้วก็ไม่ค้างสายตาในผู้ชนะแต่พอบอททอมอ่ะคือนี่คนคือเทสซาจริงๆคือรู้สึกว่าถ้ามองในความแบบพ็อปเพอร์แล้วทั้ง3ชุดอะยังไงฉันว่าเทสซาควรจะบอททอมมากกว่าอีกบอททอมสุดแล้วใน3คนนี้ถ้าเฉพาะ3คนที่ยืนอยู่ที่ยืนอยู่ถ้าบอกว่าเทสซา2ชุดแรกฉันคิดว่าให้ท็อปมิลันดาหรือคนอื่นๆก็ควรจะฉันคิดว่าคนที่ควรลงบอททอมเลยคือเทสซาก็ชุดไม่เป็นคนเดียวที่มีจุดด่างพร้อยคือทำไม่เสร็จสภาพด้านหลังคือคอเสร็จปรินเห็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งนึงที่รู้สึกว่านางต้องลงและอีกคนนึงอ่ะก็คือสวาร์เดมิวเพราะรู้สึกว่ามันเบสิกทั้ง3ชุดผลลัพธ์ก็คือใหญ่สวาร์เดมิวกับอาทินาลิกี้อาทินาลิกี้เป็นบอททอมทูก็คือเป็นสาวเบลเยียมกับสาวฟรานซ์ที่เป็น2ประเทศที่แบบแฟชั่นเลิศลิปซิงค์แบบเพลงอะไร It Bad Idea Right ที่ Bad Idea Right มันชื่อเพลงนะคนหนึ่งที่ตัดสินของมึงใน Bad Idea ใช่ไหมแล้วก็เพลงที่เลือกมาคือเพลงคือชอบเพลงโอลิเวียมากเออใดๆนั่นแหละคือเพลงมึงแบบคือเพลง E Bad Idea Right เนี่ยครึ่งเพลงเป็นพูดไปแล้วมึงอย่าเรียกว่าเพลงเรียกว่าเป็นเหมือนลิปของข
ของออสตาออวินเนอร์เหมือนมาลิฟสปีดจ้ะก็รู้สึกว่ายังไงวะแต่รถคือรู้สึกว่าเห็นแอคเลนลิฟฟิ้งแอสซินเลยอะยัยครัวเดมิวลิฟดีมากนางลิฟดีตั้งแต่ตอนอยู่ในฟรานซ์เธอดูไหมหรอฟรานซ์อะดูเนี่ยดูตามที่เขาตัดมาอ๋อดูแบบดูคลิปเฟซดูรันเวย์ใช่ป่ะแต่ว่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูรายการเต็มสนุกค่ะไปดูซะบังคับอ่ะซึ่งยัยโซอาคือแบบเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์คนที่รถฉันเคยดูนางตอนฟรานซ์ตอนลิฟฟิ้งก็ดูนิดหน่อยแต่ว่าพอมาดูจริงแบบเฮ้ยมันไม่ตายเลยอะมันรถภาพรวมสรุปตอนนี้Energy Boot รู้สึกว่าลูกพ่ออ่ะมีลูกรักในใจแน่นอนอยู่แหละมันแบบมันชัดมากว่าแบบแก๊ง UK US คือแบบยูลูกพ่อแบบอยู่ในสายตาลูกพ่อแน่นอนน่าจะแบบอยู่ลึกอยู่แล้วคือคนอื่นๆที่แบบว่ามาจากแฟรนไชส์อื่นๆอ่ะดูต้องแบบต้องพยายามถีบตัวเองเยอะๆเพื่อให้อยู่ในสายตาลูกพ่ออย่างพีเทียลูกพ่อก็ไม่ได้โฮสต์คิดว่าลูกพ่อน่าจะอาจจะไม่รู้จักอ๋อเห็นนี้ก็เลยชอบเลยแล้วเห็นตอนที่นางตอบกับลูพอตอนที่คิชิว่าลูพอถามว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าพี่เทียตอบว่าไม่ใช่เรื่องของมึงลูพอก็ซาเชลเวเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นมุมหมายสำคัญที่แบบพี่เทียน่าจะอยู่ในสายตาลูพอแล้วอ๋อก่อนจากกันไปคำถามอื่นอ่ะคิดว่าพูดรวมๆบรรยากาศแล้วแต่คำถามนี้ต้องพูดถ้าลูซิคอลอ่ะคิดว่าจะเป็นธีมอะไรของซีซั่นโกลบอลสตาร์ลูซิคอลพูดก็หาว่าไปแอดเพราะไปแอดทุกรอบพยายามลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไรจะเป็นกาก้าเดอะมิวสิคอลเพราะคนอื่นก็มาหมดแล้วปะแชร์มาดอนน่าพวกนี้ก็มาหมดแล้วอะกาก้ายังไม่แก่ไงกาก้ามีออกเซ็งยังไม่มากาก้ายังไม่แก่ไงดูดแล้วคนแก่หรอต้องอีแก่นิดนึงแต่นางก็มีแบบมีอะไรมาให้เล่นเยอะอยู่แหละฉันอยากดูแบบแฟนคลับฉันเป็นสายแบบชอบดูมิวสิคอลฉันอยากดูเลมิซิลาฟเดอะลูซิคอลเล่นใหญ่ไปเลยเป็นตลกเพราะยิงเลมิเซลามันเป็นแบบทราเจดี้ประมาณหนึ่งอ่ะเลมิเซลามันเป็นแบบหรือไม่ก็แบบมันมีฝั่ง UK ทำเป็นแรดที่แบบรอเรื่องแคทใช่ไหมใช่ใช่มูแรงรูก็ทำไปแล้วเออแต่เป็นอะไรที่แบบมีอยู่แล้วอ่ะชิคาโก้เงี้ยทำไปยังยังเออจะเป็นอะไรแบบนั้นที่ไปเลยที่อิงจากบรอดเวย์ใดๆเนาะหรือจริงๆก็ทำเป็นหนังจากหนังก็ได้เช่นชาร์ลีและช็อกโกแลตแฟคทอรี่อะไรอย่างเงี้ยเวอร์ชันแบบลูซิคอลเพราะว่าจากหนังก็เอามาทำเยอะอยู่อย่างแบบอะไรวะซาวมิวสิกหรือว่าหนังที่ท่านรู้สึกก็เป็นเรื่องผีไงฮาโลวีนอ่ะเดกบีคัมเดกบีคัมเฮอร์คิมคาร์ดาเชียนเป็นลูซิคอลได้เลยเดาเลือดหรือคาร์ดาเชียนยังเป็นลูซิคอลได้เลยไอฟาร์มาลูซิคอลร้านขายยาจะเป็นได้เลยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าแบบคิดออกเนาะแต่ว่าคนถามอยากให้เป็นลูซิคอลไหนก็พิมพ์มาเนาะโอเคจากกันไปแล้วให้แชมป์ฝากแชมป์ไม่ฝากรายการแล้วอะฝากเหมือนเดิมก็คือฝาก IG วาดรูปเพนทนาส P A I N T A N A S จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวแปะไปแปะไปแต่ว่าแล้วไม่ฝาก IG หลักหรอ IG หลักก็เผื่อเกจะมาตามเผื่อเกมาตามก็อยู่ใน IG วาดรูปนั่นแหละที่มีเกตามแล้ว P A A A N A S ครับ IG โอเคยังไงก็ฝากตามได้อ๋อฝากสตรีมมิ่งด้วยฝากสตรีมเพลงด้วยดาวิดสมัยเลดี้กาก้าแอนด์โอมาสเอานึกว่าเธอมีเพลงของตัวเองไม่มีแล้วก็ฝากยีโร่ชาแนลเออโอเคอ่ะแล้วก็ฝากอะไรอีกหมดแล้วไม่มีอะไรฝากแล้วใช่ไหมโอเคยังไงก็ขอฝากยีโร่รีแคปไว้ด้วยนะคะแล้วก็แดกโทเปียด้วยนะคะพี่พัดบอกเดี๋ยวก็ตัดออกแต่กูอยากพูดโอเคไปดีกว่าขอบคุณค่ะเอกี่นาทีอ่ะพี่กดสต็อปด้วยนะพี่พัดกดปุ่มกลมๆแดงๆสต็อปนี่นะ